ขอขยับขึ้นเหนือไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันนิดนึงเพราะวันนี้คุณทักษิณชินวัตรขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับที่จังหวัดเชียงรายท่ามกลางดอกไม้แดงเรารักทักษิณเรารักทักษิณตะโกนกันกระหึ่มเลยเอาดูตอนวินาทีที่คุณทักษิณเดินออกมาพอถึงสนามบินปั๊บขึ้นอัลฟาสีดำนะฮะทะเบียน888ขึ้นเครือขออภัยขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก่อติดภารกิจเรื่องนี้นะฮะแล้วก็การลงพื้นที่ของคุณทักษิณแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลเองวันนี้มีการประชุมครม.รักษาการบอกว่าทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกซึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีณเวลานี้บอกอะไรที่ช่วยเหลือได้สั่งการไปหมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องถุงยังชีพเรื่องของบิ๊กแบ็กแล้วก็กระสอบทรายแล้วที่ลงไปจังหวัดเชียงรายไปตรวจน้ำท่วมแล้วไม่เจอท่านผู้ว่าท่านแจ้งมาว่าติดภารกิจส่วนตัวแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็มาติดตามเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็แนะนำท่านผู้ว่าเชียงรายว่ายังไงรู้ไหมกวางไปพูดคุยไปรายงานตัวกับคุณอนุทินชาญวิรากูลเจ้ากระทรวงหน่อยดีไหมเผื่อว่าสถานการณ์มันจะได้ไม่เลวร้ายไปกว่านี้ไม่ใช่หมายถึงสถานการณ์น้ำใช่ไหมแบบนี้ครับสถานการณ์การดำรงตำแหน่งผู้ว่าครับอ๋อวันที่เขาลงพื้นที่กันผู้ว่าไม่อยู่แล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านรอไม่ได้ทั้งคนเป็นทั้งคนตายที่เชียงอัปเดต 34 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.